สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวอัปเกรดนะครับจะเป็น Samsung Easy Printer Manager นะครับเวอร์ชั่น2นะครับจะเป็นตัวสีส้มนะครับตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่น1นะครับจะเป็นตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ที่หน้าเว็บ Titan Copy นะครับ Install นะครับจะเป็นอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับเดิมผมใช้เวอร์ชั่น1อยู่นะครับกด Next นะครับรอสักครู่นะครับตัวซอฟต์แวร์จะอินสตอลเสร็จก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกด Finish นะครับตัวซอฟต์แวร์หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับดับเบิ้ลคลิกตัว Easy Printer Manager นะครับจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลูกค้าต้องการจะเซตสแกน 2PC นะครับเลือก Advanced Setting ลงมานะครับแล้วก็จะมีสแกน 2PC Setting นะครับเมื่อเปิดมาแล้วเขาจะ Enable เองเลยครับเวอร์ชันนี้นะครับส่วน Setting ทั้งหมดจะเหมือนเดิมเลยนะครับจะ Save To จะเลือกเอาไปที่อื่นนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อที่โชว์อยู่หน้าเครื่องถ่ายเอกสารเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเลือกให้เป็นอนุพงศ์เดียวกดโอเคนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสามารถสแกนผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung ได้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ